วัวดีครับนะครับวันนี้เช้าวันที่13มีนาคมนะครับในส่วนของวันนี้ทองคำนะฮะเราเริ่มกันที่กราฟ weekly แล้วกันจริงจริงม n l y ี่เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่ทำให้กราฟทองเนี่ยวิ่งนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะครับพอมาดูในส่วนของ monthly หรือว่าทำเฟรมรายเดือนเนี่ยค่อนข้างเห็นโครงสร้างบางอย่างนะครับที่โชว์ว่ากราฟเนี่ยต้องการจะวิ่งขึ้น เพราะว่าข้างบนตอนนี้มันมีทั้งหมดแนวต้านสามจุดใช่ไหมครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามนะครับแจะสังเกตเห็นว่าแนวต้านอันที่สามเนี่ยราคายังไม่มาแตะถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในเชิงพายเซ็กชั o นหรือเทคนิคครอเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคามันจะต้องวิ่งมาแตะรั้งที่สามได้นะครับเพื่อที่ว่ามันจะทะลุไปหรือไม่ก็มีการกลับตรงมาได้เหมือนกันนะครับทีนี้เพราะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเป็นหาจงาังหวะบายขึ้นอยู่นะครับ พอในส่วนของ Weekly นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะตรงกับในเรื่องของข่าวเศรษฐกิจที่มันกระทบออกมาในเรื่องของธนาคาร Silicon Valley Bank ใช่ไหมครับที่ล้มละลายนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าคนหลายหลายคนเนี่ยคือซื้อข้อวัลเลทมันค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของบริษัทเทคเยอะใช่ไหมครับเพราะนั้นหลายคนก็จะกังวลใจว่าอย่างเช่นหุ้นพวก Nvidia, a, เอ็นวีเดียเมตาอะไรพวกนี้ที่เขาแบบอาจจะมีการยืมเงินผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าลองด,ดูเนี่ยคือพวก บริษัทใหญ่ๆที่มีการยืมเงินทุนจากของซิลิคอนเวเลตเนี่ยก็จะพนิคหรือว่าตื่นตระหนกการคนเราเนี่ยก็จะเกิดความกังวลใจว่าเฮ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันจะเป็นผลกระทบลูกโซ่หรือเปล่านะครับที่จะทําให้อย่างอื่นเนี่ยล่มไปด้วยฉะนั้นตรงเนี้ยก็มีโอกาสที่ทองคำเนี่ยมันก็จะปรับตัวขึ้นนะอันนี้คืออิงในเชิงของข่าวอ c คโนมิกก่อนนะครับเศรษฐกิจก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราดูในเชิงพายเซ็กชันเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีมีความเป็นไปได้ที่การาฟเนี่ยต้องการจะวิ่งขึ้นนะาว่ ราคาเนี่ยแรงซื้อมันก็ส่งมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วถูกไหมพอวันจันทร์เปิดมาเนี่ยมันก็ส่งมาเรื่อยๆครับทีนี้ที่ผมกล้าพูดว่ามันจะไปต่อได้เนี่ยเพราะามันมีการทะลุไส้พวกนี้ไปหมดแล้วนะครับพอไะนมนทะลุไปแล้วเนี่ยก็เหลือโซนโล,งล่งละก็คือโซนซ้ายมือพวกนี้นะครับพอะนั้นก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะวิ่งลงต่อได้นะโทษทีว่าวิ่งขึ้นต่อได้นะครับพอมาดูสสี่ชั่วโมงอ่ะก็เห็นว่ามันก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ ทีนี้ถ้าสังเกตนิดหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับว่าวอลล่มเนี่ยมันเริ่มจะหมดถามว่าอย่างเงี้ยมันรออะไรนะครับก็น่าจะมีรอในช่วงของตลาดดอนดอนเปิดนะครับเพื่อที่ดันราคาขึ้นต่อไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะหนึ่งชั่วโมงครับพอมาดูหนึ่งชั่วโมงเห็นเรื่องโครงสร้างราคาที่ว่าค่อนข้างชัดนะครับว่ามันเทนขาขึ้นกรามันก็ยังวิ่งขึ้นอยู่ทําโครงสร้างขาขึ้นอยู่เรื่อยๆเ,เป็นทรงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับลงมาทำแนวรับขึ้นต่อก็ขอแค่ว่าเขาเนี่ย ลงมาทาแนวรับนะครับแล้วก็หาจังหวะขึ้นต่อแล้วนี่เนาะทีนี้30มนาทีครับพอมาดู30มนาทีก็ค่อนข้างโอเคนะผมว่าเดี๋ยวรอแท่งนี้ปิดว่ามันจะปิดยังไงถ้าสมมุติว่าเจ้าแท่งเนี้ยมันสามารถที่จะปิดเหนือโซนเส้นสีเหลืองตรงนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะขึ้นต่อได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าแลตอนนี้แรงซื้อมันก็ยังส่งมาอยู่2แท่งเนี่ยครับ่งบอกว่าแรงซื้อส่งมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมมีแรงซื้อมีแรงซื้อนะครับกราฟก็น่าจะวิ่งขึ้นต่อได้เนาะทีนี้ เราก็มีไส้ข้างบนตรงนี้ให้ราคาวิกฟิลนะครับผมว่ามันน่าจะไปถึง1นึ่ได้อได้แต่พอไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีการกลับตัวลงมาก่อนได้นะครับเพื่อคือมันเป็นเลขจิตวิทยานะครับตรง1,900เนี่ยอาจจะมาแตะตรงนี้เสร็จแล้วก็กลับตัวลง,งสั้นๆให้หลายคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยโอเคไปต่อไม่ได้ไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีการวิ่งต่อขึ้นไปทะลุพันเไปอาจจะไปถึงออทามไฮของข้างบนนั่นเลยก็ได้พันเนะครับในช่วงไทม์เฟรมตรงนี้เป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับทีนีน ในส่วนของ GJ กันบ้างนะครับแต่ก่อนจะไป GJ เนาะไปขอบคุณผู้อยากเจติคิปนี้ก่อนเลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์์ชััััั่่่่ววโโมงงงงตตออออนน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 นเเเเเลยะะะคครรรรบบบี้ทาา XM ซึป็กก ประจำช่องของผมเนี่ยนะครับแจกโบนัสสูงสุดอยู่ที่1 0 0ร้อยเอร์เซ็นแล้วนะครับ <Wow. S 1> เราเติมเงินไปที่ห้าร้อยดอลลาร์นะครับเราจะรับเงินอีก5้ารดอลลาร์มาเทดได้ฟรีเลยถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ Xm ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถโอเคนะครับเท็นะดทียพอดีช่างมาติดกล้องติดกล้องเอ่อในส่วนของ gj นะครับ a r m f r a m เดลี l y เนาะก็จะเห็นว่าเรามีแนวรับตรงส่วนนี้นะครับเพราะนั้น ถามว่าจะเป็นยังไงต่อค่อนข้างบอกยากนะฮะแต่ที่แน่เลยก็คือว่าราคาเนี่ยมันมีการรีเจ็คจากโซนนี้ขึ้นไปนะับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่มันน่าจะหาจังหวะวิ่งขึ้นต่อได้เพื่อไปเติมเต็มไส้ตรงนี้นะครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือว่าอะไรรู้ไหมคือว่าทำเฟรมเดย์ของมันเนี่ยขึ้นมาแตะโซนนี้แล้วนะครับพอมาแตะโซนนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เหมือนมีการกลับตัวลงมาเพราะนั้นนี้ก็ถามว่าอืมแล้วจะไปได้ไหมล่ะก็ตอบยากนะฮะก็ต้องรอดูว,ว่าไอ้เจ้าสี่ชั่วโมงผมว่าดดีสุเลยนะ รอสี่ชั่วโมงทั้งนี้มันปิดถ้ามันปิดอย่างนี้ได้นี่คือการคอนเฟิร์มว่าต้องการจะไปต่อจริงก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยข้ออาจจะวิ่งขึ้นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งว่ามันจะปิดยังไงเนาะไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นผมว่าดีที่สุดนะครับเพราะนั้นก็าอาจจะต้องรอเนี่ยรอมันเป็นทรงสวยๆอย่างเช่นอย่างที่บอกถ้าเป็นสี่ชั่วโมงปิดสวยๆนะครับหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นหน้าตามีแท่งปปปลัแท่งนึงระะมมาาณเี้นะขอ สร็จแล้วมันก็จะเริ่มวอลลุ่มเริ่มน้อยเริ่มน้อยนะครับเป็นแบบสั่งสมแรงซื้อสุดท้ายก็มีปุ้งขึ้นไปอย่างนี้เลยเป็นไป,นปนได้เหมือนกันนะครับตามประสบการณ์ที่เคยเห็นมาเพระอะนั้นเราก็อาจจะหาจังหวะเล่นโซนแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของ30มวันาทีนะครับคาดาชัดเลยผมว่าเดี๋ยวมันก็คงจะที่แบบค่อยๆเนิบๆขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไปยาวๆแบบนี้นะครับประมาณนี้นะฮะ คู่ถัดไปครับเป็น US d 0 u s d 0นี่ทำผมจุกมากคือด้วยความที่ว่ามันแบงก์มันล่มอะเนาะตลาดมันก็ล่วงเป็นปกตินะครับทีนี้ Daily เนี่ยมันล่วงมาโซนที่เป็นแนวรับตรงนี้นะครับแล้วถามว่ามันจะขึ้นต่อไหมก็มีโอกาสขึ้นแต่ขึ้นในระยะสั้นนะครับเพราะว่าเทนทั้งหมดขาเนี่ยขาไปขาลงแล้วนะครับเพราะนั้นอาจจะมาแตะเส้นตรงนี้หาจังหวะเซลล์ลงต่อก็ได้นะครับผม ส่วนของ1ชั่วโมงครับเรามีแนวรับตรงนี้นะครับเรามีแนวต้านข้างบนทีนี้ราคามันอยู่ในกรอบปัญหาคือว่าเมื่อราคาอยู่ในกรอบเนี่ยเราก็จะบอกยากนะครับว่ามันจะไปทางไหนเพราะว่ามันยังไม่มีทิศทางชัดเจนอย่างเช่นในส่วนของ GJ ทองคําอย่างเงี้ยมันมีทิศทางชัดเจนเนาะก็จะบอกได้ง่ายแต่พอเป็นแบบอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยค่อนข้างพูดยากนะครับก็ต้องรอดูว่าท้ายสุดมันจะเป็นยังไงแต่ผมก็คิดว่าถ้าสถานการณ์มันยังแย่อยู่ นะครับมันก็คงยังลงต่อเนาะเพราะตรงนี้อาจจะหาจังหวะเซลล์เมื่อมันต่ำกว่าเส้นสีเหลืองตรงนี้ก็ได้นะครับบิตนะนะคอยน์บิตคอยจะสวนกระแสนะฮะขึ้นที่ถามว่าขึ้นหนึ่งไหนมันมาขึ้นมาถึงแนวต้านแล้วก็พูดยากเหมือนกันนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันจะวิ่งตามไพ่เซ็กชั่นหรือจะวิ่งตามข่าวนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในอิงไพ่เซ็กชั่นเลยนะก็น่าจะมีการลงมาทาแนวะรับสั้นๆน,นะครับหาจังหวะบายขึ้นต่อเดี๋ยวดูสี่ชั่วโมงก่อนนะอ่ะ ใช่น่าจะมีการวิ่งลงมาระยะสั้นๆนะครับเพื่อมาทําแนวรับ<ๆ>เพราะว่าตอนนี้การมันขึ้นมาเยอะและ้วการที่มันจะขึ้นต่อได้คือมันต้องลงมาเพื่อมาทําแนวรับนะครับนะฮะสามสิบวินาทีเราไปโซนนี้แนวต้านแนวรับลงมานะครับก็มีโอกาสที่กราฟอาจจะลงมาแตะโซนนี้ทําแนวรับสวยๆหาจังหวะบายขึ้นนะครับผมส่วนคู่สุดท้ายที่ผมวิเคราะห์นะฮะก็คือ AUD.JPY แล้วกันคือช่วงนี้ผมรู้สึกว่า AUD.JPY มันวิ่งค่อนข้างง่ายเลยนะ r พ s e c t i o นต่างๆมันง่ายมากก็เลยเดี๋ยวลองาะขอดูนะครับเพราะอย่างเช้าล่าสุดนี้ก็ได้กำไรมา2,000เหรียญ้วนะของ AUD.JPY นะครับในส่วนของนะตอนนี้ AUD.JPY นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีแนวรับตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมยังมองว่ามันต้องการที่จะลงต่ออยู่นะแต่ถามว่าเอลกาฟมันกลับตัวขึ้นทําไมละ่ะมันกลับตัวขึ้นเพื่ออาจจะมารีเทสโซนนี้นะครับแล้วหาจาาังหวะพิลลงต่อเพราะเป้าหมายผมเนี่ยต้องการให้มันลงมานะครับลงมาถึงน่าจะเป็นไส้ตรงนี้ผมว่ามันยังลงมาไม่ไม่มากพอนะครับอาจจะเป็นตรงนี้หรือไม่ก็อาจจะลงมาแล้วแล้วอาจจะกลับตัวขึ้นไหมอันนี้ไม่แน่ใจแล้วแต่คิดว่าเป้าหมายตรงเนี้ยน่าจะโอเคกว่าเพราะตรงนี้ใบแอดผมก็จ,จะเป็นเซลล์ไว้ก่อน นะครับพอมาดูหนึ่งชั่วโมงครับมันก็มีแนวต้านข้างบนตรงนี้นะแล้วก็มีแนวรับตรงนี้ทีนี้เมื่อราคามันอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยเท่าที่เคยเห็น p พร์เซ็กชัมานะด้วยความที่ว่ามี b บ a อว่าต้องการจะลงต่อก็เดี๋ยวน่าจะเป็นทรงแบบนี้ครับแล้วก็ลงยาวๆนี่คือหนึ่งในเซตอัพที่ผมเห็นบ่อยมากนะในส่วนของทุกคู่เงินแหละไม่จำเป็นต้อง AUDJPY นะครับทุกคู่เงินเป็นอย่างนี้หมดเลยนะก็น่าจะหาจังหวะเล่นได้ นะครับผมประมาณนี้เนาะเพราะนั้น,นี้เดี๋ยวรอหาจังหวะเซลลงมาไม่แท่งนี้ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าก็น่าจะลงได้เลยมั้งนะครับเป็นไปได้เหมือนกันเนาแต่ว่าทางที่ดีรอหนึ่งชั่วโมงปิดดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับอ่ะโอ้คลิปนี้สิบนาทีเลยเหรอเอองั้นเดี๋ยวเจอกันอยงนด้นะครับ